ต่อมานะคะเป็นพัฒนาการด้านจิตอารมณ์เราพบว่าจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เราพบว่าลิมบิกซิสเต็มมีการทำงานหรือว่าระบบสมองส่วนอยากที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงกันข้ามกับสมองส่วนคิดที่ทำงานได้น้อยลงเราจึงพบว่าอารมณ์พื้นฐานของความเป็นวัยรุ่นที่มักจะถูกมองว่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลถามว่าใช่ไหมมันก็อาจจะจริงแต่ถามว่ามันเกิดจากอะไรธรรมชาติให้มาแบบนั้นนะคะซึ่งเราก็คงไม่โทษวัยรุ่นซะฝ่ายเดียวนะคะแล้วเราก็พบว่าจากสมองที่เปลี่ยนแปลงบวกกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดส่งผลให้วัยรุ่นมีลักษณะเทรดของอารมณ์เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเข้มข้นกดดันเช่นสามารถโกรธเกลียดอิจฉาริษยาสับสนก้าวร้าวรุนแรงได้มากกว่าวัยอื่นๆโดยทั่วไปและเราก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงและผู้ชายมีความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นอาจมีอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วยการช่วยตัวเองหรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในช่วงวัยนี้จากการมีอารมณ์เพศจึงไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดที่ทำให้เกิดอาการที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมอันตรายหลายคนนะคะมักจะส่งคำถามเข้ามาถามว่าเด็กวัยรุ่นที่มีการช่วยเหลือตัวเองหรือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองผิดปกติหรือไม่ตอบในที่นี้เลยนะคะว่าไม่ผิดตราบใดที่เขาไม่ได้ทำตลอดเวลาและหมกมุ่นอยู่กับมันนะคะและเราก็พบว่าพื้นอารมณ์จากที่เราอธิบายแล้วในช่วงต้นว่าพื้นอารมณ์ของผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกันจากภาวะการทำงานของสมองที่แตกต่างกันทำให้พื้นฐานอารมณ์ของผู้หญิงและผู้ชายที่นำไปสู่การเกิดปัญหาแตกต่างกันด้วยเช่นกันเราจะมักพบว่าในผู้หญิงปัญหาของผู้หญิงในช่วงวัยรุ่นจะเป็นลักษณะของการมีอารมณ์เศร้าการน้อยใจเสียใจคิดมากกังวลจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆตามมาขณะเดียวกันผู้ชายเรากลับพบว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ปัญหาที่พบในเด็กผู้ชายมักจะเป็นเรื่องการต่อสู้การทำร้ายกันการทะเลาะวิวาทการใช้สารเสพติดหรืออะไรที่มันรุนแรงมากกว่าเพราะสมองเขาสร้างมาแบบนั้นอย่างไรก็ตามพื้นอารมณ์ของวัยรุ่นสามารถปรับได้หากวัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจมากพอสมควรและเราก็พบว่าในช่วงมันก็จะเป็นช่วงแบบนี้อยู่สักระยะหนึ่งเมื่อเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นตอนปลายเราพบว่าอารมณ์ของเด็กๆทั้งสองเพศจะเริ่มสงบนิ่งมากขึ้นและพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะประเด็นก็คือเราจะช่วยเขาผ่านช่วงอารมณ์แบบนี้ไปได้อย่างไรเป็นโจทย์สำคัญสำหรับทุกคนนะคะ